ผ่านไปแล้วสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมากไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยประชุม2566ด้วยมติ395-312และในวันเดียวกันนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งหนังสือแจ้งมายังประธานสภาซึ่งแจ้งว่าศาลมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนับเป็นการปิดประตูอย่างถาวรสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนายพิธาซึ่งนายพิธาเองก็รับทราบคำสั่งดังกล่าวและจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอื่นด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาได้กำหนดการประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งถัดไป27กรกฎาคมนี้ซึ่งครั้งนี้ตามข้อบังคับที่41ที่มีการลงมติไปแล้วในสมัยประชุมนี้จะเสนอชื่อของคุณพิธาไม่ได้อีกแล้วดังนั้นต้องติดตามว่าใครจะถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งที่3โดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถูกจับตามองว่าจะถูกเสนอชื่อในครั้งต่อไปนักวิเคราะห์บล็อกแอร์ราคาดว่าตลาดยังคงให้ความสนใจกับการเมืองภายในประเทศเป็นสำคัญโดยต้องติดตามว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบถัดไปนั้นอาจกระตุ้นแรงขายลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองได้อย่างไรก็ตามคาดว่าแคนดิเดตทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยนั้นมีโอกาสถูกเสนอชื่อต่อไปและจะเป็นแกนนำหลักในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไปสำนักข่าว INN ได้พูดคุยกับนายไพพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยนายไพพลให้ความเห็นว่าถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นเพื่อไทยก็มีความเป็นไปได้แต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบางอย่างเพราะหากเหมือนเดิมสว.ก็คงไม่โหวตถ้ามันพลิกตัวจริงๆก็ได้อยู่แล้วนี่ถ้ามันจำเป็นนะแต่ตอนนี้ก็พยายามพูดว่าเนี่ยเป็น8พรรคอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนแกนนำเท่านั้นเองมันยังเป็นกลุ่มเดียวอยู่หรือเปล่า8พรรคแล้วก็เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายยังไงต่อโดยข้อยี่มาตรา112เนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนละถ้าเขาอยากจะได้นะเพราะว่าถ้ามันไม่มีอะไรใหม่พวกสว.เขาก็คงโหวตเหมือนเดิมเพราะนั้นมันก็ถ้ากับบีบบังคับให้ต้องเปลี่ยนแนวในเรื่องมาตรา112จะเปลี่ยนยังไงก็คงไปว่ากันไปเลยทางนี้เมื่อถามว่านายเศรษฐาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถูกจับตาว่าจะถูกเสนอชื่อในครั้งต่อไปมองว่าแนวโน้มนั้นจะเป็นอย่างไรนายไพพลกล่าวค่ะว่านายเศรษฐาน่าจะทำหน้าที่ได้และพรรคเพื่อไทยเองก็มีประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองมาก่อนมองว่าอาจจะได้รับการยอมรับจากสว.ถ้าคุณเศรษฐาก็น่าจะทำหน้าที่ได้นะในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็ต้องสายพักด้วยและพักเพื่อไทยเองก็เคยมีประสบการณ์บริหารด้านเมืองมาก่อนที่หลักผู้ใหญ่ก็ยังอยู่เพราะนั้นก็ไม่ใช่คุณเศรษฐาคนเดียวใช่ไหมคนอื่นก็มีประสบการณ์แต่ว่าก็ไม่ถึงจะมีปัญหาอะไรดีแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าทำได้ในแง่การยอมรับจากสว.แน่นอนคือสว.เขายอมรับคนอื่นที่ไม่ใช่ก้าวไกลว่างั้นดีกว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาสถานการณ์การเมืองไทยอย่างใกล้ชิดเพราะการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นไปตามกรอบเวลามีผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจไทย